สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติการเจ้แจ้วนะคะเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดชุติการค่ะจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่สะอาดเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็45วันก็ได้เงินเร็วด้วยค่ะจากบ้านเราสมมติว่าเรามีที่จอดรถว่างเรามีพื้นที่ห้องเก็บของอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถปรับพื้นที่ตรงนี้มาเลี้ยงจิ้งหรีดก็ง่ายด้วยแล้วก็มีแค่กล่องแล้วก็มีแค่แผงไข่แล้วก็พันจิ้งหรีดถาดน้ำผัดอาหารแค่นั้นเองโรงเรียนหนึ่งหลังนะคะที่ฟาร์มนี้นะคะจะมีพื้นที่10เมตรคูณ20เมตรจะเลี้ยงได้แบบรวมๆเลยก็คือประมาณ48ลังค่ะ48กล่องเนี่ยถ้าเราจับพร้อมกันก็จะประมาณ1ตัน1ตันถ้าเราขายเป็นตัวสดตอนนี้ที่เรารับซื้อเขาก็ประมาณ1ตันก็คือ 70,000 บาทแต่ถ้าเราเอามาแปรรูปอีกมันจะเพิ่มมูลค่าเป็นหลักแสนขึ้นไปอีกค่ะก็คือง่ายๆเลยก็คือ1กล่องเนี่ยจิ้งหรีดนี้นะคะประมาณเมตร20คูณ2เมตรเนี่ย1กล่องเนี่ยจะใช้อาหารประมาณ1ลูก1ลูกก็คือ30กิโลกรัมลูกนึงเนี่ยราคาประมาณ400กว่าบาทแล้วก็น้ำก็ใช้น้อยก็ระวังระบบท่อให้อยู่แล้วมันก็จะกินน้ำจากท่อที่เราให้กินแค่นั้นเองมันก็จะประหยัดเรื่องทรัพยากรทางน้ำด้วยเพราะเราไม่ต้องล้างทุกวันของที่ฟาร์มเนี่ยค่ะในประเทศก็ทานพวกแม่ค้าทอดขายทั่วไปแล้วส่งต่างประเทศเนี่ยเราจะไปอบแล้วก็บดทำเป็นพาวเดอร์ทำเป็นผงจิ้งหรีดค่ะเพราะว่าสีขาวเวลาบดออกมาสีก็จะสวยค่ะแล้วก็คุณค่าทางโปรตีนสูงคือจิ้งหรีดที่เราแปรรูปส่วนใหญ่ 90% เราแปลงทำเป็นผงจิ้งหรีดแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศแต่ละประเทศในส่วนยุโรปและส่วนอเมริกาและส่วนเอเชียแล้วก็ส่วนหนึ่งเราทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของเราเองนะคะตัวสด1กิโลในประเทศไทยเนี่ยประมาณถึงว่า100นึงใช่มั้ยคะแต่เราทำเป็นพาวเดอร์เนี่ยมันต้องใช้จิ้งหรีดสด4กิโลกรัมถึงจะได้ผงจิ้งหรีด1กิโลกรัม4ต่อ1แต่มูลค่าตรงนี้จะเป็นหลักพันละนั่นที่ตลาดต่างประเทศเลยเพราะว่าต่างประเทศสร้างมูลค่าสินค้าได้มากแต่ก่อนที่เราส่งตลาดต่างประเทศได้เราต้องมีคุณภาพเราต้องมีการรับรองที่ได้มาตรฐานช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่เราจะขายในทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็จัดบูธในงานไทเฟกแล้วก็ได้ไปขายที่งานไทเฟกก็ได้ออเดอร์กลับมาเยอะเลยค่ะจากต่างประเทศปัจจัยสำคัญในความสำเร็จก็คือความอดทนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไม่ว่าจะเลี้ยงจิ้งหรีดหรืออาชีพอื่นก็ตามนะคะถ้าเรารู้จักการอดทนแล้วก็สู้กับมันนี่นะคะยังไงก็สำเร็จแน่นอนคุณส่องจะมีปัญหาเรื่องจิ้งหรีดที่ส่งต่างประเทศเขาก็ได้รับคำแนะนำและมีสินค้าที่ส่งต่างประเทศได้ถ้าหอค้าเราสนับสนุนในด้านวิชาการในด้านความรู้ในด้านตลาดเราก็จะเปิดตลาดให้คุณส่องเพิ่มขึ้นไปนะครับ